ยลินอินดีเมียฝรั่งเราเรื่องเสียงเจียวๆไม่อีกแล้วพี่น้องคะทักทายทุกๆท่านนะคะค่ะคลิปบางใดนี่ยาวเติบพี่น้องจ้ะกับวังบาพี่ๆเพื่อนๆสิรับชมรับฟังจนจบเนาะค่ะเนาะมีสาระแน่บ่มีสาระแน่ก็มาเบาสู่กันฟังมื้อนี้ยาลินสีมาตอบคอมเมนต์ของพี่ๆเพื่อนๆที่สอบถามเขามานะคะว่ายาลินมีปัญหาเรื่องค่าเช่าบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยนี่ยาลินคือบ่เว้ากับฝ่ายซ้ายโหลดคือบ่บอกเขาโหลดว่าเจ้ามีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะยาลินก็สิมาเว้าให้พี่ให้น้องฟังเด้อค่ะเด้ออยู่ไสล่ะคือบ่บอกอันเพิ่นไปว่าซั่นว่าแล้วก็คือบ่ส่วนเล่ามาอยู่นํามาแซ่ค่าเช่าบ้านเช่าหยังค่ะพี่น้องจ๋าก็เป็นความหวังดีความปรารถนาดีของ FC พี่ๆเพื่อนๆทุกผู้ทุกคนที่ให้คําแนะนํามาหรือว่าสอบถามเขามาเนาะค่ะเนาะหรือว่าสอบถามเขามานะคะค่ะเหมือนยาลินคิดว่ายาลินเคยเบาไปเทื่อนึงแล้วนะคะเรื่องเกี่ยวกับผู้เบาเรื่องการความซอยเรือต่างๆเนี่ยเมื่อนี้ยาลินกะสิเบาในคำคอมเมนต์นี่แล้วกับคำแนะนำต่างๆเพราะว่าคลิปที่ผ่านมายาลินเบาเรื่องการอยู่บ้านหลังนี้โตนะคะมันเป็นยังสิพี่น้องจ๋าในกรณีที่ยาลินบ่ค่อยได้พ่อผู้ชายนี่เพิ่นก็เฮ็ดงานอยู่ไกลเนาะค่ะเนาะบ่ทันได้พ่อกันบ่ทันได้ค่ะมาต่อกันค่ะพี่น้องเมื่อกี้อันเกิดอุบัติเหตุอันหอดใส่เราว่างั้นพี่น้องจ๋าตรงที่ว่าคือบอกผู้เบาถึงเรื่องปัญหาที่เฮามีเนาะค่ะเนาะยาลินเคยเห็นคลิปบอกให้สาวๆ สายฝอฟังหลายอย่างอยู่ในเรื่องการคบหาผู้เบาแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเทคนิคของผู้ใดที่สิคุยกับผู้ชายเนาะค่ะเนาะว่าอันใดเป็นอันใดสําหรับตัวยาลินเองนะยาลินยังบ่ทันได้เว้าดอกพี่น้องยาลินยังโอเคอยู่ยาลินยังโอเคเรื่องการจับจ่ายใช้สอยเรื่องบ้านเรื่องหยังอยู่นะคะยาลินยังบ่ทันพร้อมที่สิเว้าสิหยังกับเพิ่นตอนนี้เพราะว่ายาลินก็สิเบิ่งผู้ชายก่อนพี่น้องว่าเขามีความมั่นคงกับเฮามากน้อยซําใดหรือแค่คุยซื่อๆหรือว่าคบหาไปก่อนจังซี่น่ะพี่น้องเพราะว่ายาลินบ่อยากเว้าเรื่องหนักๆกับผู้เบาในช่วงที่รู้จักกันใหม่ๆนะคะอันนี้เป็นมุมมองของยาลินเองนะคะส่วนพี่ๆเพื่อนๆสิจัดการแบบใดกะเป็นประสบการณ์แบบใดกะลงในคอมเมนต์ให้ยาลินอ่านแน่ว่าพี่ๆเพื่อนๆที่คบกับผู้เบาใหม่ๆเนี่ยพี่ๆเพื่อนๆคุยปัญหาในครัวเฮือนเจ้าของให้ผู้เบาฟังให้เพิ่นรับรู้เลยบ่หรือจังใดกะลงในคอมเมนต์ให้ยาลินอ่านเด้อค่ะเด้อเพราะว่ายาลินอยากฟังความคิดเห็นของพี่ๆทุกคนที่ผ่านจุดนี้มาก่อนนะคะซึ่งตัวยาลินเองนั่นตั้งแต่โสดมา 6-7 ปีนี่ยาลินก็เจอผู้เบามาหลายคนเว้ามาหลายคนแต่ยาลินบ่เคยเว้าเรื่องภายในลึกซึ้งการอยู่อาศัยของยาลินให้ผู้เบาคนใดฟังเด้อพี่น้องค่ะเพราะว่ายาลินก็เบิ่งคนคือกันว่าเขาสิมีความจริงจังกับเฮามากน้อยแค่ใดนะคะถ้าผู้ชายมีความจริงจังกับยาลินอยากคบหากันแบบนี้โอเคยาลินก็สิได้เว้าสู่ฟังนั่นละว่าการมาอาศัยอยู่บ้านน้ำกันเนี่ยมันก็ดีกว่าแยกกันอยู่คุณมีความคิดเห็นแบบใดยาลินก็สิเว้ากับเพิ่นเมื่อเวลาที่เหมาะสมนะคะณตอนนี้ยาลินกำลังคุยกับเพิ่นอยู่พี่น้องมันเป็นอีหยังที่หนักเกินไปที่สี่เว้ากับผู้ชายในมุมมองของเยลินนะคะเพราะว่าเยลินบ่ทันได้คบหากับเพิ่นเป็นเรื่องเป็นราวพี่น้องมันมีแค่คุยทักทายกันให้กำลังใจกันในการดำรงชีวิตไปในแต่ละมือซื่อๆนะคะตัวเยลินเองนั่นเยลินยังบ่ทันได้อยากเว้านะคะก็เอาไว้ตอนเล่ากับเขามา
เขาฟังพุ่นละพี่น้องยายลินกระซิบเบิ้งสถานการณ์อีกทีนึงว่าเป็นจังใดเนาะค่ะเนาะค่ะกะจังสิได้มาเว้าสุพี่สุน้องฟังอีกทีนึงและหลายท่านกระซิบว่าคือบ่เว้ารู้สิเสียเวลาอีหยังโดนแท้มันก็มีความมั่นใจของแต่ละคนบ่คือกันน่ะพี่น้องค่ะยายลินตอบหยังบ่ได้นะคะตัวของผู้ชายเองนั่นยายลินกับบ่ทันได้ศึกษาเขาบ่ทันได้อันรู้ตื้นลึกหนาบางเพิ่นมากเพียงพอที่สิมีความมั่นใจว่าเขาสิมีทิศทางมาทางเดียวกับยายลินนะคะอันนี้ยายลินก็ต้องบอกตามความเป็นจริงนะคะสำหรับการคบหาผู้ชายนี่นะมันสิเป็นจังซี่พี่น้องผู้ใดกล้าเว้ากับผู้นั้นละใดมันก็แม่นอยู่ค่ะมันก็แม่นอยู่อันนี้ก็เว้าสู้กันฟังเนาะค่ะนะมื้อนี้ยายลินอาจสิเว้าบ่มีเหี้ยมีแห้งเด้พี่น้องยายลินหมดเอ็นนี่จีอากาศก็บ่เป็นใจยายลินเบิดเอ็นนี่จีพี่น้องค่ะค่ะผู้ชายน่ะนะโดยความเป็นจริงแล้วหากเขามีใจมุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเราน่ะอีหยังมันก็บ่ยากดอกค่ะสำหรับคนที่เขาพร้อมนะคะเขาพร้อมทั้งเวลาเขาพร้อมทั้งกำลังทรัพย์หรือเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตผู้หญิงคนนั้นๆเขาก็บ่ยากดอกค่ะบ่เลี่ยมวาน่ะนะตามเนื้อผ้าตามความเป็นจริงน่ะแต่ว่ายายลินยังบ่ทันได้มีจังหวะที่สิคุยนะคะก็เอาไว้ให้รู้จักเพิ่นไปได้มากกว่านี้ซะก่อนนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวยายลินก็ต้องเอามาเว้าให้พี่ๆเพื่อนๆฟังคือเก่าณตอนนี้ก็คุยกันไปส่งกำลังใจกันไปช่วงนี้เราก็บ่ค่อยได้โทรหาเพราะว่าบ่มีสัญญาณเราก็เลื่ออยู่ในท้องทะเลเนาะค่ะเนาะถ้าช่วงใดที่มันขึ้นฟังขึ้นหยังหรือว่าเขาใกล้เขตประเทศนั้นๆพอมีสัญญาณเรามีโอกาสโทรใดเราก็จังได้โทรนะคะซึ่งตัวยายลินเองก็ยังใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปตามปกตินะคะพี่น้องคะค่ะก็มีเรื่องมาบอกให้พี่ให้น้องฟังจังซี่ล่ะค่ะการที่เฮาสิเอาสิ่งที่เฮามีอยู่นี่นักๆนี่เอาว่าง่ายๆกับปัญหานั่นล่ะพี่น้องไปให้ผู้ชายแบบกระทันหันเลยนี่อู้ยายลินเฮ็ดบ่ได้ดอกพี่น้อง ยายลินเฮ็ดบ่ได้ดอกเฮ็ดบ่ได้อีหลีบ่ได้หมายความว่ายิงในศักดิ์ศรีนะคะยายลินก็ก้มลงเป็นอยู่บ่ได้ยิงในศักดิ์ศรีใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเวลายายลินรอเวลารอจังหวะที่มันเหมาะสมนะคะถ้ายายลินสิว่าออกไปนี่ยายลินบ่ได้ว่าให้ผู้ใดเด้แต่ว่ายายลินเคยเห็นผู้หญิงบางคนมัดมือผู้ชายชกนะคะค่ะโดยที่ผู้ชายบ่มีความพร้อมนี่มันทำให้เราเสียใจแล้วเราก็เหนื่อยนะก็ผู้ชายคนนึงสิยอมรับคอมมิตเมนต์กับเจ้าในทุกๆเรื่องนี่ยายลินบ่อยากเป็นหนึ่งในนั้นนะคะยายลินบ่อยากจับมัดมือผู้ชายโศกบ่อยากข่มเหงใดๆทั้งสิ้นนะคะอยากให้เขามีความพร้อมทั้งกายแล้วก็ใจที่สิดูแลเฮาที่พร้อมจะใช้ชีวิตร่วมกับผู้หญิงคนนี้มันสิเฮ็ดให้บทสนทนาของเฮาเรื่องราวของเฮาที่เฮามีอยู่นี่มันไหลลื่นเวลาเฮาคุยได้แบบที่ยายลินบ่ต้องอายบ่ต้องตะคิดตะขวางใจบ่ต้องคิดว่าจะได้อะไรมั้ยนะคะเพราะว่ายายลินบ่ได้คาดหวังถึงยายลินบ่มีกันได้รับความซอยเหลือจากผู้ใดยายลินก็โอเคยายลินอยู่ได้พี่น้องจ๋ายายลินอยู่ได้ค่ะอยู่ได้บอกตรงๆว่ายายลินอยู่ได้แต่ว่าก็ก็กระเบียดกระเสียนแน่จักหน่อยนั่นล่ะค่ะแต่ก็บ่ได้เฮ็ดให้ยายลินมีทุกถึงขนาดนั้นนะคะค่ะยายลินโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงทั้งเอเจนซี่หรือว่าทั้งแลนด์ลอร์ดเพิ่นก็บ่ได้บังคับคู่เข็นก็ถือว่าอยู่ในพื้นที่ที่ดีเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งตามที่พี่บีเพ็ญประภาหรือพี่ๆเพื่อนๆหลายคนได้ลงในคอมเมนต์นะคะยายลินเป็นคนที่มีความโชคดีหลายเติบในที่นี่กะเอเจนซี่มาดูหลายเอาไปมากกะกลายเป็นมูยายลินสอนฉันเฮ็ดอาหารไทยแน่
เวลาเพิ่นมาจังซี่เพิ่นสิถามเบิดเด้ถามลูกเป็นจังไดเธอโอเคบ่โน่นนี่นั่นคือเขาเป็นมากกว่าเอเจนซี่นะแม่พี่น้องเออเยลินก็เลยว่าเออเยลินก็มีความโชคดีในจุดนี้นะคะค่ะส่วนตัวบ้านไอ้แลนด์ลอร์ดเองนั่นน่ะเท่าที่เยลินเห็นเพิ่นเมื่อนั้นเพิ่นก็ไปเว้าให้คนสนิทที่เยลินรู้จักฟังหลายเติบอันเพิ่นก็เลยมาบอกเยลินฟังว่าแลนด์ลอร์ดเขาลิตุนเธอเด้ว่าซั่นว่าเยลินก็เลยคิดว่าเยลินนั่นสิเขียนจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อเยลินนี่แหละเองถือพิษกะยามันถอยเยลินกับบ่ได้เก่งภาษาแต่ว่าให้สื่อสารพอได้รู้เรื่องก็เอาล่ะเยลินสิเขียนจดหมายหาเล่าโดยส่วนตัวนะคะสิฝากเพื่อนฝรั่งคนที่มาเว้าสู่ฟังให้หลับไปหยอดประตูหน้าบ้านเล่าบ้านเล่าอยู่บ่ไกลจากเยลินเด้พี่น้องบ้านเจ้าเล่าอยู่น้ำมนต์เต็มจ้ะเยลินบ่กล้าเอาไปหยอดหน้าบ้านแล้วดอกแล้วมีกล่องบ่อยากให้เพิ่นเห็นพี่น้องก็สิฝากหมู่ฝรั่งไปนะคะนี่คือสิ่งที่เยลินตั้งใจที่สิเฮ็ดส่วนเรื่องที่สิคาดหวังกับผู้ชายหรือว่าคุยอีหยังหนักๆกับเขานะตอนนี้เยลินยังบ่คุยดอกค่ะเอาไว้ให้เวลาและโอกาสที่มันเหมาะสมเยลินสิสัมผัสคนๆนี้โดยตัวเยลินเองแล้วเยลินก็สิรู้เองว่าจะคุยหรือไม่คุยดีนะคะแล้วยาลินก็สิมาสี่แจงแถลงไขมากแบ่งปันมาเว้าสุพีสนองฟังคลิปนี้ยาวหลายเติบพี่น้องจ้าขอบบุญขอบคุณหลายๆทุกๆความคิดเห็นทุกความหวังดีทุกคำแนะนำที่ให้ยาลินมาเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆเป็นบุญเป็นความโชคดีของยาลินหลายเดี๋ยวคลิปหน้าเฮามาพอกันใหม่สิเป็นเรื่องอีหยังก็รับชมรับฟังติดตามกันไปเนาะค่ะเนาะคลิปนี้จบไปแล้วพี่น้องจ้าดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย